ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นานาจะมีเคล็ดลับการครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะช่วงนี้ที่บ้านนานาฮิตมากๆเลยในการทานคอหมูย่างหลายครั้งอ่ะเวลาเราหมักคอหมูย่างอ่ะทำยังไงนะหมักก็ไม่เข้าไปถึงเนื้อข้างในนานาก็เลยไปหาเคล็ดลับมาค่ะแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆเคล็ดลับหนึ่งอยากจะเอามาแชร์จะให้ดีเนี่ยเอาซ่อมหรือไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะคะหลายๆอันมัดรวมกันแล้วก็จิ้มเขาแบบนี้การจิ้มให้เขาเป็นรูทั่วเนี่ยจะทำให้เครื่องหมักของเราเนี่ยนะคะซึมลงไปในเนื้อของเนื้อสัตว์เราได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยจะทำใหเนื้อสัตว์เวลาย่างเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำจากน้ำหมักด้วยล่ะเวลาจิ้มก็ระมัดระวังมือนะคะเขาบอกว่ายิ่งหนาเนี่ยนะคะยิ่งต้องจิ้มให้ทะลุแล้วก็ต้องใช้เวลาหมักนานขึ้นส่วนแม็กเนี่ยเวลาหมักพวกคอหมูเนี่ยขั้นต่ำเขาก็แนะนำกันว่าครึ่งชั่วโมงจะดีแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยนะคะทำหมูเสร็จปุ๊บหมักในตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนจะทำให้เนื้อสัตว์ของคุณอร่อยยิ่งขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะมาหมักเขากันวิธีการหมักสันคอหมูของนานาวันนี้นานาใช้เจ้าสามเกลอคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยสังเกตว่าสีวันนี้เนี่ยนะคะจะออกเข้มหน่อยนานาใช้เป็นพริกไทยดำค่ะสีจะไม่ค่อยสวยแต่มันจะมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็มีความหอมของพริกไทยดำมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบจากนั้นนะคะน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะน้ำตาลปี๊บที่บ้านจะนิยมหมักเนื้อสัตว์ด้วยการใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่ารสชาติหวานของน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันหวานนวลไม่เหมือนน้ำตาลทรายอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเช่นกันค่ะเราจะใช้หลังช้อนนะคะบดเจ้าน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะละลายให้ทั่วเจ้าความหวานเนี่ยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยเงาสวยแล้วเวลาน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะเอาไปย่างเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการไหม้นิดหน่อยทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีกลิ่นหอมด้วยล่ะเราปรุงรสแล้วนะเรามีเค็มเรามีหวานแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับของนานาเราใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วเนี่ยจะเพิ่มสัมผัสกรอบกรอบที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาย่างแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกอันนี้แนะนำเลยสำหรับเวลาคุณทำสันคอสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะนานาใส่กะทิลงไปค่ะสำหรับนานาเนี่ยเวลาใส่กะทิลงไปหมักคอหมูเนี่ยนะเจ้ากะทิเนี่ยจะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับคอหมูของคุณเวลาย่างออกมาเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พลาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นน้ำหมักสูตรพิเศษของเราหลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอหมูเมื่อสักครู่ที่นานาเอาซ่อมจิ้มจนพรุนแล้วเนี่ยเอาลงไปแช่เขาแบบนี้พลิกให้ทุกส่วนของคอหมูเราเนี่ยนะคะอยู่ในน้ำหมักอย่างที่นานาบอกนะยิ่งหนายิ่งต้องใช้เวลาหมักนานยิ่งหนายิ่งต้องจิ้มให้พรุนจากนั้นเนี่ยนะคะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าคุณมีเวลาหมักข้ามคืนหลังจากหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวนานาตั้งเตาเก็บของตรงนี้สักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาย่างคอหมูกันนะ
ด้วยความที่กล่องเราใหญ่มากนะนะให้2ชิ้นเลยคือฉ่ำมากอะตรงนี้แล้วก็หอมมากอะมีกลิ่นกะทิอ่อนๆตายแล้วสันคอหมูย่างวันนี้นานาเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งอันชันนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสูตรจี๊ดจ๊าดเราก็จะมีผักแหนมทานคู่เราจะมีสะระแหน่แล้วก็มีผักเคียงต่างๆอยากให้คุณอิ่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกรีนมาโยสลัดจามาฝากกันค่ะวิธีทำนำอะโวคาโดสุกใส่ลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมสับละเอียดน้ำเลมอนมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงไปปั่นจนเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมใส่ลงในขวดแก้วประมาณ1ส่วน4ของขวดแก้วแล้วตามด้วยจัดผักสลัดลงขวดแก้วให้สวยงามปิดฝาพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลานิลทอด3รสมาฝากค่ะนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเต่าเล็กเมล็ดพริกไทยอ่อนหอมแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นปลาโลโบดและน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดปลานิลทอดใส่ภาชนะตักน้ำ3รสราดบนตัวปลาตกแต่งด้วยเมล็ดพริกไทยอ่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอด3รสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ